แอดคาราบาวงานงอกอีกแล้วพ่อเมืองขุนแผนสั่งนิติกรรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งตำรวจสภ.สองพี่น้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยการโฆษณาถึงแม้ว่าอีกฝั่งจะออกมาโพสต์ขอโทษแล้วผู้ว่าสุพรรณบุรีผู้กรณีแจ้งเหตุผลระบุส่วนตัวไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องขุ่นเคืองหมองใจต่อกันแค่ต้องการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมจะไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียรติข้าราชการได้ง่ายๆบานปลายใหญ่โตกรณีนายยิ่งยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปีพ.ศ.2556ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตงานวันเกิดกำนันคนดังในตำบลบานเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดพันบุรีด่ากราดพาดพิงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพันบุรีด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพเพราะว่าโมโหที่ถูกห้ามเล่นคอนเสิร์ตในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์